รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมพบกับพราวและรายการครบเครื่องหญิงกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะพราวมีเนื้อหาสาระและความสนุกสนานมาฝากกันแบบเต็มที่เลยค่ะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่พราวนำมาฝากอย่างแน่นอนอ่ะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวเทคเน็กซินโดรมคืออะไรนะฮะก็ผมจะอธิบายให้ฟังถึงเกี่ยวกับชื่อของมันก่อนเลยนะครับชื่อมันก็จะพอบอกได้คร่าวๆเลยว่าตัวโรคนี้คืออะไรนะครับชื่อของโรคนี้เทคเนี่ยหมายถึงว่าการรับส่งข้อความทางโทรศัพท์นะครับเน็กซินโดรมนี่หมายถึงว่าการเกิดความผิดปกตินะครับที่บริเวณของคอนะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานในการรับส่งข้อความทางโทรศัพท์เป็นเวลานานๆหรือใช้งานอย่างเงี้ยมากๆนะครับก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติและการปวดที่บริเวณของคอได้การเนี่ยเริ่มแรกจริงๆแล้วโรคเนี้ยอาการเนี่ยมีได้หลายระดับความรุนแรงนะครับอาการเบื้องต้นที่คนไข้เนี่ยจะมีลักษณะเนี้ยอาการป่วยก็คือว่าจะมีอาการปวดนะครับบริเวณคอนะครับในขณะที่มีการใช้งานโทรศัพท์หรือว่าใช้งานแท็บเล็ตต่างๆในการรับส่งข้อความการเล่นโซเชียลการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆครับแต่ความรุนแรงเนี่ยนะครับในเบื้องต้นแล้วเนี่ยอาการปวดมันจะเป็นอาการปวดของกล้ามเนื้อโดยระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นอาการปวดซึ่งสัมพันธ์กับในขณะที่เรามีการใช้งานนะครับแต่ว่าพอเราหยุดใช้งานไปแล้วเนี่ยอาการก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าเกิดอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอาการปวดเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หายไปนะครับและถ้าเป็นรุนแรงมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะรับพลังงานได้ไหวแล้วเนี่ยก็จะเกิดการกดดันที่บริเวณข้อต่อนะครับหรือว่าบริเวณของหมอนรองกระดูกที่บริเวณของคอคนไข้เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะรุนแรงไปถึงเรื่องของการมีความเสื่อมของข้อนะครับหรือว่าเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้และทำให้เกิดเรื่องของการกดทับของไขสันหลังหรือเส้นประสาทได้ครับในแง่ของการป้องกันโรคเนี่ยต้องทราบก่อนว่าโรคเกิดจากอะไรแล้วจะได้ป้องกันได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่คอเราอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวนี้คืออะไรคือ1คือท่าทางในการก้มของคอนะครับยิ่งเราก้มคอมากเท่าไหร่เนี่ยคอเราต้องรับน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยศีรษะของมนุษย์เราเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 5.4 กิโลกรัมแต่เมื่อเราก้มคอยิ่งเยอะเท่าไหร่น้ำหนักที่คอต้องแบกก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณนะครับมีวิจัยเนี่ยพบว่าเมื่อเราก้มคอเนี่ยประมาณ45องศานะฮะคอเนี่ยต้องรับน้ำหนักเพิ่มจาก 5.4 กิโลกรัมเนี่ยไปเป็น 22-23 กิโลกรัมนั้นมันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักมากนะครับ2ปัจจัยที่2ก็คือนอกจากท่าทางของคอแล้วเนี่ยคือระยะเวลาที่เรามีการก้มนะครับยิ่งก้มนานโหลดก็ยิ่งเยอะคอก็ยิ่งรับภาระหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการป้องกันก็คือ1ก็คือป้องกันเรื่องของท่าทางการใช้งานโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยไม่ควรจะก้มเยอะนะครับควรจะเป็นคอตั้งตรงจะดีที่สุดแล้วก็เราก็ยกโทรศัพท์หรือยกแท็บเล็ตขึ้นมาในระนาบเดียวกับสายตาของเรานะครับและกรณีสองก็คือเรื่องระยะเวลาที่เราใช้งานยิ่งเราใช้งานต่อเนื่องนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการเว้นพักเว้นช่วงที่เราใช้งานเป็นระยะด้วยการสังเกตอาการเริ่มต้นของโรคง่ายๆครับก็เป็นเรื่องของอาการปวดเป็นหลักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการใช้งานโทรศัพท์หรือเรามีการก้มคอเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเกิดอาการปวดการเมื่ออาการล้าเกิดขึ้นนี่คือความผิดปกติแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวบอกเราเบื้องต้นได้คร่าวๆว่าเราน่าจะเริ่มมีปัญหาของเรื่องของเด็กในซินโดรมแล้วในส่วนของการรักษาโรคนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือรักษาอาการก่อนนะครับส่วนที่2คือป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่นะครับส่วนแรกในการรักษาอาการเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราสามารถทำได้นี่คือ1คือการยืดนะครับการยืดกล้ามเนื้อนะครับเมื่อกล้ามเนื้อเนี่ยมีการใช้งานหนักก็จะมีการอักเสบและหดเกร็งขึ้นทำให้เกิดอาการปวดฉะนั้นเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะก็ช่วยได้นะครับในส่วนของคนที่เป็นค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะพิจารณาในการใช้ยาหรือการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการคลายตัวนะครับส่วนที่สองก็คือการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำอีกอันนี้ก็คือการควบคุมเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับในท่าทางในการใช้งานและระยะเวลาในการใช้งานโทรศัพท์ในชีวิตประจำวันDo it, do 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 it